เมื่อโจรที่อันตรายที่สุดต้องแหกคุกที่โหดที่สุดในเม็กซิโกและหนังเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าคนมหากาพย์ระอุเรื่องราวของจอมโจรสุดอัจฉริยะไร้ความปราณีจะเป็นเช่นไรต่อไปฉันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราพวกเขาได้ทำการปล้นสำเร็จและตอนนี้ก็กำลังหนีตำรวจอยู่พระเอกก็มากับเพื่อนหนึ่งคนและเพื่อนคนนั้นก็กำลังบาดเจ็บสาหัสแถมตำรวจสหรัฐก็ยังตามไม่เลิกพระเอกขับรถหนีจนมาถึงที่ชายแดนของเม็กซิโกถ้ายังหนีแบบนี้ต่อไปยังไงก็ไม่รอดพระเอกตัดสินใจพุ่งเข้าไปในรั้วของเม็กซิโกทำให้ตำรวจของเม็กซิโกได้เข้ามาคุมตัวพระเอกและเพื่อนเอาไว้ซึ่งตำรวจของเม็กซิโกคนนี้มีชื่อว่าวาสการ์ดทำให้ตำรวจสหรัฐที่อยากได้ตัวของพระเอกไปดำเนินคดีตามกฎหมายของสหรัฐได้เข้ามาเจรจาฝั่งวาสการ์ดเขาก็ขี้เกียจเขียนรายงานเช่นกันเขาจึงจะส่งตัวพระเอกและเพื่อนให้กับตำรวจของสหรัฐแต่เมื่อวาสการ์ดเดินเข้าไปดูรถของพระเอกตัวเขาก็ได้เจอกับเงินดอลลาร์ก้อนใหญ่เขาจึงได้เปลี่ยนใจกลับมาบอกกับตำรวจสหรัฐว่าเจ้าโจร2คนนี้มันอยู่ภายในเขตแดนของเม็กซิโกเพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎหมายของเม็กซิโกเขาจะเป็นคนเอาตัวไปเองตำรวจสหรัฐเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ไม่พอใจแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้วาสการ์ดจึงได้จับตัวพระเอกและเพื่อนมาพร้อมกับเค้นถามชื่อแต่พระเอกก็ไม่บอกหนำซ้ำยังตอบวาสการ์ดไปแบบกวนๆมันทำให้วาสการ์ดนั้นไม่พอใจและตบหน้าพระเอกไปหนึ่งทีเราก็เลยไม่ได้รู้ชื่อพระเอกแถมตลอดทั้งเรื่องก็ยังไม่มีบอกเราจึงขอแทนตัวเอกว่าพระเอกครับวาสการ์ดกล่าวขอบคุณพระเอกที่นำเงินก้อนโตมาให้กับเขาและเขาจะเป็นคนเอาเงินก้อนนี้ไปเองพระเอกแยกกับเพื่อนและถูกส่งตัวมาที่เรือนจำแห่งหนึ่งมาถึงเพื่อนในคุกก็ได้เข้ามาขู่พระเอกพร้อมกับบอกว่าเอารองเท้ามาพระเอกนั้นจัดให้ถอดรองเท้าและซัดเข้าไปที่หน้าเจ้าหมอนี่อย่างจังแต่เจ้าหมอนี่มันก็มีเพื่อนหลังจากเปิดไปหนึ่งหมัดที่เหลือที่ตามากก็มาจากทุกทิศทุกทางจนผู้คุมได้เข้ามาห้ามพร้อมกับบอกกับทุกคนว่าคุกที่นี่มันแออัดเกินไปพวกเราจะส่งทุกคนไปคุกอีกแห่งหนึ่งชื่อของมันคือเดอะควาลิโตเป็นคุกที่มีอิสระสูงมากทุกคนนั้นสามารถใช้ชีวิตภายในคุกได้และคุกก็เป็นเหมือนเมืองขนาดเล็กแห่งหนึ่งในนั้นมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านค้าผู้หญิงและอาชีพซึ่งมีหนึ่งอาชีพที่ทุกคนน่าจะถูกใจคืออาชีพค้ายาถ้าหากนักโทษใครที่มีเงินเยอะแล้วก็จะอยู่ที่นั่นอย่างสุขสบายแต่คุกแห่งนี้ก็เรียกได้ว่าโหดมากๆทั้งเรื่องของกฎและการใช้ชีวิตไม่มีอะไรรับประกันว่าแต่ละวันพวกคุณจะสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้แต่พระเอกของเรากลับไม่สะทกสะท้านเขาเดินเข้ามาภายในคุกนี้และพยายามมองหาอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวเองที่นี่ไม่น่าถูกเรียกว่าคุกเลยมันคือเมืองอาชญากรขนาดย่อมชัดๆจนพระเอกได้สะดุดตากับคนที่กระทืบเขาก่อนหน้านี้มันกำลังจ่ายเงินเพื่อเข้าห้องน้ำพระเอกได้เดินตามไปแต่ก็ไม่มีเงินเข้าโชคดีที่คนเฝ้าห้องน้ำนั้นตาบอดทำให้พระเอกฉวยโอกาสเดินเข้าไปเพื่อเตรียมที่จะเอาคืนคนที่กระทืบเขาทันทีที่เจอตัวพระเอกก็ซัดไม่ยั้งจนเจ้าหมอนี่นั้นสลบไปและจอมโจรคนนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะขโมยทรัพย์สินของเจ้าหมอนี่ทั้งเงินทั้งนาฬิกาที่สำคัญมันนั้นมีปืนอีกด้วยพระเอกหยิบปืนมันขึ้นมาซ่อนมันไว้ในห้องน้ำเผื่อกรณีฉุกเฉินนั้นจะได้เข้ามาใช้หลังจากพอใจแล้วพระเอกก็ได้เดินออกมาแถมยังขโมยเงินจากคนตาบอดหน้าห้องน้ำมาอีกด้วยถึงเวลาต้องเข้านอนแล้วพระเอกเตรียมตัวที่จะเข้านอนและนอนที่พื้นซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แต่ถ้าใครมีเงินสามารถเช่าโรงแรมนอนได้และถึงเช้าวันต่อมาก็ได้มีคนเข้ามาปลุกพอที่นี่มันคือทางเดินพวกเขาต้องออกไปทำงานในฝั่งพระเอกของเราเขาก็ต้องการเงินด้วยไม่อย่างนั้นก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่มีเงินซื้อข้าวกินเขาได้เริ่มมองหางานและงานที่ง่ายที่สุดที่พระเอกจะหาได้คือการคัดแยกขยะและขายแต่ในตอนนั้นเองกลับมีคนร่างใหญ่หลายคนเดินเข้ามาหาพระเอกและล็อกตัวเขาเอาไว้พระเอกพยายามขัดขืนแล้วแต่ด้วยจำนวนก็สู้ไม่ได้จริงๆพวกมันได้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเก็บตัวอย่างเลือดของพระเอกไปจากนั้นมันก็ปล่อยพระเอกแบบงงๆพระเอกก็เริ่มสงสัยว่าพวกมันเอาเลือดไปทำอะไรมันน่าจะมีคนคอยสั่งการอยู่พระเอกคอยสังเกตว่ามีใครที่มีอำนาจมากที่สุดภายในนี้และจากปฏิกิริยาของทุกคนพวกเขากลับทำความเคารพชายร่างอ้วนและร่างผอม2คนตอนแรกพระเอกของเราก็คิดว่า2คนนี้น่าจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดภายในคุกแต่พระเอกกลับเห็นว่าเจ้าสองคนนี้คุยโทรศัพท์และเหมือนรับคำสั่งจากใครพระเอกจึงหันไปที่ดาดฟ้าจนได้เจอกับคนที่เป็นหัวหน้าตัวจริงและชายคนนี้แหละก็คือคนที่มีอำนาจมากที่สุดในนี้ส่วนในฝั่งธุรกิจภายในคุกธุรกิจที่ดีที่สุดและมีกำไรมากที่สุดก็แน่นอนว่าต้องเป็นธุรกิจขาแปง
ระเอกได้มองวิธีการเก็บเงินของพ่อขาแป้งและเขาก็คิดว่ามีโอกาสที่จะขโมยได้เขาได้เดินเข้าไปขโมยขวดน้ำมันมาร้านนั้นไปที่ร้านข้างๆพร้อมกับจุดไฟสร้างความแตกตื่นให้กับทุกคนและในจังหวะชุลมุนพระเอกของเราก็เข้าไปหลังร้านและขโมยเงินของพ่อขาแป้งมาทั้งหมดจากนั้นจึงเอาเงินไปที่ร้านขายของซื้อบุหรี่และโค้กมายืนดูสถานการณ์ที่เขาเพิ่งจะสร้างขึ้นแต่แล้วกลับมีเด็กน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาและขอบุหรี่จากพระเอกแน่นอนว่าพระเอกนั้นไม่ให้แต่เจ้าเด็กน้อยเควินก็ได้บอกว่าเขารู้ว่าพระเอกไปขโมยเงินจากพ่อค้าแป้งและพระเอกก็เป็นคนทำสถานการณ์นี้ทำให้พระเอกไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมยื่นบุหรี่ให้กับเควินหลังจากนั้นเควินเมื่อได้บุหรี่มาแล้วเขาจึงเล่าสถานการณ์ต่างๆภายในคุกนี้ให้กับพระเอกฟังเริ่มจากตัวของเขาพ่อและแม่ของเขาถูกจับข้อหาค้ายาทำให้ทั้งสองคนถูกจับมาที่คุกแห่งนี้แต่ตัวของเควินเองก็ถูกทิ้งไว้ข้างนอกพ่อและแม่ของเควินจึงได้จ่ายเงินให้กับคุกแห่งนี้เพื่อพาเควินเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยแถมภายในคุกแห่งนี้ก็ยังมีโรงเรียนและเควินก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวเงินนั้นสามารถทำทุกอย่างได้ภายในคุกแห่งนี้แม้แต่การจ่ายเงินให้ครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยกันในนี้แต่กลับกันหากใครต้องการจะออกจากคุกแห่งนี้แล้วต้องการจ่ายเงินอันนี้ทำไม่ได้แต่ระหว่างทางเควินก็ได้เจอกับแม่ของเขาเควินโดนแม่ฟาดไปหนึ่งที่เพราะเขานั้นคาบบุหรี่อยู่และเควินกับพระเอกก็ได้แยกกันแต่พระเอกกลับมีเจ้าหน้าที่กองสุนสหรัฐเข้ามาขอพบเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคนนี้มีชื่อว่าแจ็คและเขาจึงได้เปิดแฟ้มคดีของพระเอกให้กับเขาดูว่าตัวของพระเอกถูกจับเข้าคุกเม็กซิโกข้อหาการสั่งซื้อยาเกี่ยวกับระบบประสาทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแทนที่มันจะเป็นคดีการปล้นแถมเมื่อแจ็คลองค้นข้อมูลประวัติของพระเอกพระเอกกลับไม่มีประวัติอาชญากรอะไรเลยมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความโหดของตัวพระเอกเองแต่แจ็คก็ได้ขู่ไปว่าเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อหาหลักฐานเปิดโปงพระเอกให้ได้เพราะเขานั้นมองว่าโทษที่พระเอกได้รับตอนนี้มันเบาเกินไปและพระเอกของเราก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรกับแจ็คเลยนอกจากจะตามน้ำไปว่าเขานั้นถูกตำรวจเข้าใจผิดและจับมาแถมตำรวจเม็กซิโกที่จับเขาก็ยังยักยอกเงินของเขาไปด้วยและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้แยกกับแจ็คพร้อมกับใช้เงินที่เขาเพิ่งจะขโมยมาได้ในการเช่าห้องเขาได้อาบน้ำและออกมาเดินเล่นจนเขาได้เห็นว่าตอนกลางคืนของคุกแห่งนี้มีคาสิโนเปิดด้วยแต่คนที่จะเข้าไปได้ก็เป็นพวกที่เงินหนามากๆหรือเส้นใหญ่มากๆเท่านั้นและยังมีผู้หญิงบริการแบบเต็มที่นี่มันสะดวกสบายเหมือนกับอยู่ข้างนอกเลยพระเอกยืนดูอยู่สักพักหนึ่งจนได้มีผู้หญิงชุดแดงคนนึงเดินเข้ามาหาพระเอกซึ่งเธอก็คือแม่ของเควินนั่นเองเธอเข้ามาสัตว์หน้าพระเอกไปหนึ่งหมัดก่อนที่จะเดินจากไปนั่นทำให้พระเอกนิ่งงงเป็นอย่างมากและในวันต่อมาพระเอกก็ได้เห็นว่ามีคนคิดจะหนีและผู้คุมก็ยิงทันทีเควินจึงเดินเข้ามาบอกกับพระเอกว่าที่นี่มีอิสระมากก็จริงแต่การคิดหนีนั้นห้ามเด็ดขาดและอย่างที่เคยบอกไปว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อตัวเองออกไปจากคุกแห่งนี้ไม่ได้ขนาดคนที่มีอำนาจมากที่สุดหรือก็คือคนที่สั่งการทุกคนก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าฮาวีฮาวีนั้นสามารถออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระแต่ในทุกๆวันที่ฮาวีออกไปเขาก็ต้องกลับเข้ามาที่คุกแห่งนี้ด้วยและฮาวีนี่แหละเควินเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนฆ่าให้ได้พระเอกพยายามถามเหตุผลว่ามีอะไรกับฮาวีแต่เควินก็ไม่ตอบแถมยังขอบุหรี่พระเอกด้วยพระเอกที่เพิ่งโดนซัดมาเมื่อคืนเขาก็ไม่กล้าที่จะให้เควินจังหวะเดียวกันกับที่ชายอ้วนกับชายผอมเดินมาจึงได้ถามไปว่าก่อนหน้านี้มัน2คนเคยมาเจาะเลือดเขาพวกมันเป็นอะไรของที่นี่และชื่อว่าอะไรเควินจึงได้ตอบคนอ้วนมีชื่อว่าคาราคาสส่วนคนผอมมีชื่อว่าฮาน่าซึ่งตัวคาราคาสมีฮาวีหนุนหลังอยู่เนื่องจากคาราคาสเป็นลูกพี่ลูกน้องของฮาวีและ2คนนี้ก็จะคอยรับคำสั่งจากฮาวีอีกทีหนึ่งทำให้คนที่นี่เคารพคาราคาสเหมือนกับเคารพฮาวีเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคาราคาสคนที่ทำคาราคาสก็จะถูกฮาวีเก็บอธิบายจบเควินก็ไม่ลืมที่จะขอบุหรี่พระเอกก็ไม่ให้อย่างเดิมด้วยความสงสารจึงได้ยื่นโค้กให้และในวันต่อมาซึ่งเป็นวันเยี่ยมญาติของคุกแห่งนี้และญาติทุกคนที่จะเข้ามาเยี่ยมนักโทษพวกเขาก็จะถูกค้นตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเข้าไปภายในคุกซึ่งญาติก็ไม่ได้เข้าไปแบบฟรีๆพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค้นตัว20เหรียญหรือประมาณ700บาททำให้ผู้คุมสามารถหารายได้จากวิธีนี้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและภายในคุกพวกเขายังเปิดโรงแรมแบบเต็นท์ให้บริการสำหรับญาติและนักโทษที่ต้องการมีอะไรกันแต่ในตอนนั้นเองเควินกลับมีเรื่องกับเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งและเขาก็โดนรุมพระเอกที่ยืนดูอยู่เขากลับเห็นว่าฮาวีคนที่มีอำนาจสูงสุดของที่นี่ได้สั่งให้คาราคาสพี่ชายของเขาเข้าไปห้ามและช่วยเด็กคนนี้มาทำให้เควินรอดจากการถูกกระทืบแต่เควินที่เห็นฮาวีเขาก็ต้องการจะฆ่าฮาวีและหยิบเหล็กแหลมไป1อัน
พระเอกของเราเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาห้ามและบอกว่าเหล็กนั้นน่ะไม่ทำให้ฮาวี่ตายหรอกสุดท้ายเควินก็ยอมรามือจากโอกาสการฆ่าฮาวี่ในครั้งนี้พร้อมกับขอบุหรี่จากพระเอกอีกแล้วพระเอกจึงได้ถามไปว่าทำไมฮาวี่ถึงช่วยเควินเควินจึงยอมบอกแท้ที่จริงแล้วฮาวีมันกำลังป่วยอยู่และมันก็ต้องเปลี่ยนตับอยู่เป็นประจำมันจึงพยายามหาตับของคนที่มีกรุ๊ปเลือดตรงกับมันเมื่อมันเจอแล้วมันก็จะฆ่าคนคนนั้นและขโมยตับไปและพ่อของเควินก็ถูกฮาวีฆ่าและเอาตับไปใช้ในตอนนี้ทำให้เควินแค้นมันเป็นอย่างมากพาไปสู่เหตุผลว่าทำไมฮาวีถึงช่วยเควินก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนตับครั้งต่อไปมันจะใช้ตับของเควินพระเอกที่ได้ฟังจึงได้เข้าใจทันทีว่าการที่ถูกเจาะเลือดก่อนหน้านี้คือการตรวจว่าตับของพระเอกจะเข้ากับฮาวีได้ไหมพระเอกจึงได้เข้าใจเหตุผลของเควินว่าที่เควินอยากจะเก็บฮาวีก็เป็นเพราะว่าแขนที่พ่อโดนฆ่าและอีกอย่างหนึ่งเควินจำเป็นต้องเก็บฮาวีก่อนที่ตัวเองจะถูกฆ่าและเอาตับไปใช้ซะก่อนและการฆ่าฮาวีพระเอกก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันพระเอกจึงได้บอกกับเควินว่าเขาเคยเป็นอดีตคนแม่นปืนของกองทัพสหรัฐและเขาจะยอมร่วมมือกับเควินเพื่อกำจัดฮาวีหลังจากนั้นพระเอกก็ยื่นบุหรี่ให้กับเควินและทั้งคู่ก็เดินออกที่งานภายในคุกกันและหนังก็ตัดภาพมาที่ฮาวีและคาราคาสฮาวีได้รับรายงานจากคาราคาสว่าคาน่าชายร่างผอมที่อยู่กับคาราคาสนั้นแอบอยากยอกเงินของพวกเราฮาวีที่ได้ยินเขาก็อยากจะฆ่าคาน่ามากแต่วันนี้แม่ของคาน่าก็ได้เข้ามาเยี่ยมคาน่าด้วยเช่นกันเธอได้เจอกับทั้งสองคนและขอให้ทั้งสองคนช่วยดูแลคาน่าลูกของเธอด้วยคาราคาสที่เกรงใจแม่ของคาน่าจึงได้รับปากว่าพวกเขาจะดูแลให้ตัดกลับมาที่พระเอกและเควินพวกเขาได้มาดูมวยกันแต่พระเอกก็เหลือบไปเห็นแม่ของเควินเดินมาพระเอกจึงรีบแย่งบุหรี่มาจากเควินและให้เงินเควินไปซื้อขนมเธอที่เห็นว่าพระเอกนั้นสนิทกับลูกตัวเองจึงได้เดินเข้ามาขอบคุณและชวนพระเอกไปดื่มกาแฟที่บ้านของเธอแต่ในตอนนั้นผู้คุมก็ได้เข้ามาเรียกพระเอกมีคนเข้ามาเยี่ยมซึ่งคนที่เข้ามาเยี่ยมก็คือวาสการ์ดคนที่เอาเงินที่พระเอกปล้นมาได้มาตอนต้นเรื่องหลังจากได้เงินกับพระเอกพวกเขาก็ได้แบ่งกันในกลุ่มเพื่อนและใช้เงินอย่างสนุกสนานแต่แล้วพวกเขากลับพบว่าเพื่อนตำรวจของพวกเขาที่ได้เงินไปถูกเก็บไปทีละคนจนตอนนี้เหลือเพียงแค่วาสการ์ดและตำรวจคนนี้แค่นั้นทำให้วาสการ์ดนั้นร้อนใจและเข้ามาถามกับพระเอกว่าเงินนี้เป็นของใครกันแน่ถ้าไม่บอกแล้วก็วาสการ์ดและลูกน้องจะเข้ามารังควานพระเอกถึงในคุกแต่พระเอกก็รู้ดีว่าฮาวีคนที่คุมที่นี่นั้นใหญ่กว่าวาสการ์ดพระเอกจึงได้ขู่กลับไปว่าถ้ายังไม่เลิกมายุ่งกับเขาละก็เขาจะบอกฮาวีเรื่องที่วาสการ์ดและลูกน้องเอาเงินของเขาไปจากนั้นฮาวีก็น่าจะไปตามล่าพวกเขาเองทางที่ดีให้พวกนายน่ะไปกบดานและเลิกใช้เงินเพราะตอนนี้เจ้าของเงินน่าจะกำลังตามหาตัวพวกนายอยู่จากนั้นพระเอกก็ได้เดินออกมาและทำให้วาสการ์ดกับลูกน้องนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรจากพระเอกเลยแต่ตอนนี้เงินที่พระเอกขโมยมามันก็ใกล้หมดแล้วเขาจึงได้วางแผนกับเควินว่าจะหาเงินใหม่โดยเขาจะขโมยเงินมาจากคาน่าตอนนี้คาน่ากำลังมาจ่ายเงินให้กับลูกน้องของมันและหนึ่งในนั้นก็คือคนที่พระเอกกระทืบและขโมยนาฬิกามาตอนต้นเรื่องพระเอกให้เควินใส่นาฬิกาของเจ้าหมอนี่เดินผ่านหน้ามันและเมื่อมันเห็นนาฬิกามันจึงรีบวิ่งตามส่วนคาน่าที่เห็นก็ได้แต่ยืนมองและเดินไปจังหวะนั้นพระเอกได้ใช้โอกาสนี้เดินชนและฉกเงินมาทั้งหมดแผนนั้นสำเร็จด้วยดีพระเอกนำเงินไปแบ่งให้กับเควินก่อนที่แม่เควินจะเข้ามาเห็นพระเอกและชวนพระเอกเข้ามาดื่มกาแฟและถามพระเอกว่าแต่งงานหรือยังพระเอกก็ตอบกลับไปว่าเคยแต่งแต่ตอนนี้ภรรยาของเขานั้นหนีไปอยู่กับชู้เรียบร้อยแล้วและหนังก็ตัดภาพมาที่คาราคาสเขาได้เข้ามาหาคาน่าเพื่อเคลียร์ปมที่คาน่านั้นอยากยอกเงินไปเพราะนี่มันครั้งที่2แล้วที่คาน่าไม่ได้ส่งเงินให้กับคาราคาสคาน่าจึงตอบไปตามความจริงว่าเงินที่เขาคาแป้งมาได้นั้นและนัดส่งให้กับคาราคาสเงินก้อนนั้นมันถูกขโมยไปเขาจึงไม่ได้ไปส่งเงินให้แถมรอบล่าสุดนี้เขาก็ยังถูกขโมยเงินไปอีกครั้งหนึ่งทำให้รอบ2เขาก็ไม่ได้ส่งเงินเช่นกันคาราคาสที่ฟังเขาก็ไม่อยากเชื่อแต่ลูกน้องของคาน่าคนที่พระเอกกระทืบไปก็ได้เข้ามายืนยันว่าเขาถูกพระเอกทำร้ายและขโมยนาฬิกาแถมนาฬิกายังไปอยู่ในข้อมือของไอ้เด็กคนนั้นเป็นไปได้ว่าพระเอกกับเควินจะร่วมมือกันขโมยคาน่าที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบไปที่บ้านของเควินและเขาไปทำร้ายเควินพร้อมกับเค้นข้อมูลแต่เควินกลับบอกคาน่าว่าเขาเป็นคนขโมยแต่เพียงผู้เดียวเรื่องนี้นั้นไม่เกี่ยวกับพระเอกและจังหวะนั้นเองแม่ของเควินก็ได้เข้ามาเห็นและเข้ามาห้ามคาน่าเอาไว้จนคาน่ามันโมโหและจะเข้าไปข่มขืนแม่ของเควินตอนนี้คาน่านั้นไม่สามารถหยุดได้แล้วคาราคาที่ได้ยินว่าคาน่าบุกมาที่บ้านของเควินจึงได้รีบเข้ามาห้ามเพราะจะเกิดอะไรขึ้นกับเควินไม่ได้เด็ดขาดแต่คาน่าก็ยังไม่ยอมหยุดคาราคาสไม่มีทางเลือกนอกจากจะทุบเข้าไปที่คาน่า
ทำให้คาน่ามันโมโหมากและมันจึงได้ทุบคืนส่วนในฝั่งของพระเอกเขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าคงมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเควินพระเอกรีวิ่งไปที่ห้องน้ำเอาปืนที่ซ่อนไว้ก่อนหน้านี้มาและรีวิ่งไปที่บ้านของเควินพระเอกได้เห็นว่าคาน่ากำลังจะฆ่าคาราคาสพระเอกจึงได้รัวกระสุนใส่คาน่าจนเขานั้นเสียชีวิตส่วนฮาวีที่ตามมาทีหลังเขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเขารีบพาคาน่าไปส่งโรงพยาบาลและรีบพาคาราคาสไปทำแผลก่อนที่ฮาวีจะถามคาราคาสว่าใครเป็นคนฆ่าคาน่าคาราคาสจึงบอกว่าพระเอกฮาวีไม่รอช้ารีบมาหาพระเอกและกำลังจะเก็บเขาแต่พระเอกก็บอกกับฮาวีไปว่าเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตฮาวีโดยการช่วยเควินเอาไว้เพราะถ้าเควินตายฮาวีก็จะไม่มีตับเปลี่ยนแถมก่อนหน้านี้คาน่าก็กำลังจะฆ่าคาราคาสซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาเพิ่งจะช่วยชีวิตพี่ชายของฮาวีไปฮาวีนี่งงมากทำไมพระเอกถึงรู้เรื่องของเขามากขนาดนี้จึงเลือกที่จะยังไม่ยิงพระเอกก่อนฮาวีกลับมาหาคาราคาสพร้อมกับบอกคาราคาสว่าพระเอกน่าสงสัยมากรู้เรื่องของฮาวีมากเกินไปแถมชื่อในประวัติข้อมูลก็ยังเป็นชื่อปลอมแถมไม่มีประวัติอะไรเลยฮาวีขอให้คาราคาสไปสืบเรื่องของพระเอกมาเพราะเขาไม่กล้าที่จะฆ่าพระเอกตอนนี้แต่ถ้ามั่นใจว่าฆ่าแล้วไม่มีผลกระทบอะไรเขาค่อยจะจัดการกับพระเอกส่วนพระเอกที่รอดมาได้เขาก็ได้รับโทรศัพท์จากกงสุลแจ็คได้บอกว่าเขารู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วพระเอกนั้นปล้นเงินมาและหนีเข้ามาภายในชายแดนของเม็กซิโกเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวเขาจะช่วยพระเอกเองแต่มีข้อแม้ว่าพระเอกต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับเขาซึ่งพระเอกนั้นก็ไม่ตกลงและพระเอกจึงได้คิดแผนใหม่ถ้าตัวเขาไม่สามารถไปตามล่าเงินกลับมาเองได้เขาก็จะให้คนอื่นไปตามล่าแทนพระเอกได้มาหาคาราคาสพร้อมกับเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับคาราคาสฟังว่าเงินที่เขาขโมยมาได้มีมากกว่า2ล้านแต่ติดปัญหาตรงที่เงินนั้นมันอยู่กับวาสการ์ดคาราคาสจึงได้สั่งให้ลูกน้องออกไปจากคุกและไปตามหาวาสการ์ดเพื่อยืนยันว่ามีเงินจริงหรือเปล่าและหนังก็ตัดภาพมาที่วาสการ์ดและลูกน้องกำลังถูกลูกน้องของมาเฟียคนนึงจับตัวเอาไว้ซึ่งมาเฟียคนที่กำลังวิดีโอคอลเขาก็เป็นเจ้าของเงินทั้ง2คนถูกซ้อมอย่างหนักเพราะพวกเขากำลังเค้นหาเงินที่เหลือตอนนี้พวกเขาได้เงินกลับคืนมาแล้วแต่มันเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นและมาเฟียคนนี้ถูกปล้นไปเป็นจำนวนเงิน4ล้านดอลลาร์แต่พวกเขาได้กลับมาเพียงแค่2ล้านกว่าวาสการ์ดที่ได้ยินดังนั้นเขาก็งงและยืนยันว่าเขาได้มาแค่2ล้านจริงๆซึ่งมาเฟียก็ไม่เชื่อและสั่งให้ลูกน้องฆ่าวาสการ์ดซะแต่ในจังหวะนั้นเองลุงน้องของคาราคาสที่กำลังตามหาวาสการ์ดก็ได้เข้ามาที่นี่และฆ่าลุงน้องของมาเฟียทุกคนแฟรงค์หัวหน้ามาเฟียที่ดูวิดีโอคอลอยู่เขาก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถมวาสการ์ดยังบอกกับลูกน้องของคาราคาสว่าเงินนี้เขาได้มาจากพระเอกและเขาก็กำลังจะเอาไปแบ่งกับฮาวีเจ้าพ่อมาเฟียแฟรงค์ที่ได้ยินชื่อฮาวีก็สงสัยแล้วว่าฮาวีนั้นคือใครก่อนที่ลูกน้องของคาราคาสจะยิงหน้าจอคอมจนพังและหอบเงินที่เหลืออยู่กลับไปที่คุกไปให้กับคาราคาสเมื่อคาราคาสได้เงินมาแล้วจึงรีบไปรายงานกับฮาวีว่ามีเงินอยู่จริงๆและเราก็กำลังจะรวยกันแล้วแต่มันก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งเงินนี้มันเป็นเงินของเจ้าพ่อมาเฟียที่มีชื่อว่าแฟรงค์ซึ่งแฟรงค์ก็ได้ยินชื่อของฮาวีไปแล้วแถมยังรู้ด้วยว่าเงินนั้นอยู่กับฮาวีทำให้ฮาวีต้องเตรียมตัวหาทางรับมือจากนั้นหนังก็ตัดภาพกลับมาที่กรมสุนแจ็คเขาโกรธพระเอกมากที่ไม่รับข้อเสนอของเขาที่จะช่วยเขาจึงได้ทำการจ้างนักฆ่าเข้าไปภายในคุกพร้อมกับไปติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุมคุกอยู่ว่าเขาจะมีนักฆ่าส่งเข้าไปเพื่อกำจัดพระเอกและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการช่วยนักฆ่าพวกนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยอมตกลงและตอนนี้พระเอกก็กำลังอยู่ในอันตรายส่วนในฝั่งของพระเอกนั้นหลังจากที่เขาบอกข้อมูลกับคาราคาสเขาก็รู้ตัวดีว่าหลังจากนี้ตัวเขาอาจจะไม่ปลอดภัยพระเอกได้เข้ามาบอกกับแม่เควินและเควินว่าต่อไปให้ทั้งสองคนนั้นอยู่ห่างจากเขาแต่พูดยังไม่ทันขาดคำนักฆ่าก็โผล่มาตรงหน้าของพระเอกพวกมันได้เปิดฉากยิงพระเอกรีบหลบและรีบสวนกลับทันทีพระเอกเก็บนักฆ่าไปทีละคนแต่แล้วพระเอกกลับได้เห็นว่ามีผู้คุมคนนึงเล็งสไนเปอร์มาที่เขาพระเอกไม่รอช้าเล็งไปที่ผู้คุมและเก็บผู้คุมไปได้อีกคนจนได้มีนักฆ่าคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เขาได้คว้างระเบิดมาใส่พระเอกแต่พระเอกกลับรีบกระโดดคว้าระเบิดกลางอากาศและรีบปากลับไปใส่เจ้านักฆ่าจนมันนั้นได้ตัวแตกระเบิดไปตอนนี้สถานการณ์ภายในคุกนั้นวุ่นวายมากคาราคาสที่ได้รู้ข่าวว่าพระเอกนั้นถูกนักฆ่ารับจ้างนั้นตามฆ่าเขาก็สงสัยและไปถามพระเอกแบบตรงๆว่าพระเอกนั้นเป็นใครกันแน่ทำให้พระเอกนั้นบอกชื่อปลอมไปพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มาเฟียที่มีชื่อว่าแฟรงค์ซึ่งเป็นเจ้าของเงินน่าจะเป็นปัญหาที่สุดสำหรับฮาวีและคาราคาสแต่ตัวของพระเอกนั้นสามารถเข้าถึงตัวแฟรงค์ได้ถ้าฮาวีและคาราคาสช่วยเขาให้ออกไปจากคุกได้เดี๋ยวเขาจะไปจัดการกับแฟรงค์ให้จากนั้นฮาวีและคาราคาสก็จะใช้เงินอย่างมีความสุขข้อเสนอนี้มันน่าสนใจฮาวีรับข้อเสนอที่จะช่วยพระเอก
ระเอกขอเงินรถและปืนซึ่งฮาวีก็ตอบตกลงแต่ในตอนนั้นเองพัสดีของคุกแห่งนี้ก็ได้เดินเข้ามาแจ้งกับฮาวีว่ามีคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดที่นี่เนื่องจากเหตุการณ์การยิงกันก่อนหน้านี้แต่ฮาวีก็ไม่ได้สนใจพร้อมกับไล่พัสดีกลับไปเพราะมีคำสั่งแบบนี้มาหลายครั้งแล้วก็ไม่เคยปิดได้สักทีฮาวีได้ให้ลูกน้องทำบัตรประชาชนปลอมให้กับพระเอกโดยใช้ชื่อที่พระเอกบอกมาก่อนหน้านี้เรจิโนลด์ทีบาร์พร้อมก็จัดหาเงินอาวุธและรถให้กับพระเอกทั้งยังส่งลูกน้องสองคนไปสอดแนมพระเอกอีกด้วยตอนนี้พระเอกได้ออกมาจากคุกแล้วและกำลังขับรถกลับไปที่อเมริการะหว่างทางพระเอกก็ได้เห็นลูกน้องของฮาวีที่ตามมาพระเอกแกล้งมาจอดที่ปั๊มเมื่อลูกน้องฮาวีทั้งสองคนเผลอพระเอกก็ได้ไปซื้อป๊อปคอร์นมายัดป๊อปคอร์นใส่ท่อไอเสียลูกน้องฮาวีและพระเอกก็ได้ขับรถออกมาจากปั๊มสักพักหนึ่งรถของลูกน้องฮาวีก็เกิดเสียซึ่งเป็นแผนของพระเอกที่ดักรออยู่แล้วเขาจึงเล็งสไนเปอร์เก็บทั้งสองคนไปจากนั้นหนังก็ตัดภาพกลับมาที่คุกตอนนี้พัสดีได้เข้ามาบอกฮาวีอีกครั้งหนึ่งตำรวจและรัฐบาลเอาจริงพวกเขาจะปิดที่นี่ทางรัฐบาลติดต่อกับกองกำลังจำนวน 2,000 กว่านายและไม่รู้ว่าจะบุกมาวันไหนฮาวีที่ได้ยินดังนั้นเขาจึงคิดว่าต้องรีบหนีแล้วแต่ก่อนอื่นเขาต้องรีบผ่าตัดเอาตับของเควินมาใส่ในตัวเขาก่อนส่วนแม่ของเควินที่รู้ว่าลูกชายกำลังจะถูกจับตัวไปผ่าตัดเขาจึงซ่อนเควินเอาไว้และบอกว่าห้ามออกมาไม่นานคาราคาก็ได้เข้ามาที่นี่และถามหาเควินแต่แม่ก็ไม่ยอมบอกจนพวกมันจับตัวเธอไปและทรมานเธออย่างหนักแต่ในตอนนั้นเองเควินก็ได้เดินออกมาพร้อมกับเหล็กแหลมในมือเขาแทงเหล็กแหลมเข้าไปในท้องของตัวเองเพื่อหวังว่าฮาวีนั้นจะไม่สามารถใช้ตับของเขาได้แต่ฮาวีที่เห็นดังนั้นจึงรีบสั่งให้ลูกน้องไปหยุดจากนั้นพวกเขาก็เตรียมตัวผ่าตัดทันทีตัดภาพมาในฝั่งของพระเอกหลังจากที่จัดการกับลูกน้องของฮาวีสำเร็จและได้วางแผนจะปลอมตัวเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอฟแมนซึ่งคอฟแมนทำธุรกิจกับมาเฟียแฟรงค์อยู่แล้วเนื่องจากว่าคอฟแมนนั้นเขาเป็นเจ้าของอู่เรือแห่งหนึ่งแต่คอฟแมนเขาก็มีดาราชายคนหนึ่งที่เขานั้นชอบมากๆพระเอกปลอมตัวเป็นดาราชายคนนั้นทำท่าทีโทรไปแนะนำตัวและบอกว่าเราจะทำธุรกิจกันคอฟแมนที่ปลื้มดาราคนนี้อยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงและนัดกันว่าให้มาพบเขาที่ตึกของโรงแรมเขาพระเอกจึงได้บอกไปว่างั้นเดี๋ยวผมจะส่งเลขาส่วนตัวของผมไปเขามีชื่อว่าทีบานและเดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังจากนั้นพระเอกก็วางสายและโทรไปหาแฟรงค์ตอนนี้พระเอกปลอมตัวเป็นคอฟแมนบอกกับแฟรงค์ว่าเราจะทำธุรกิจกันและขอให้แฟรงค์มาเจอเขาที่บริษัทของคอฟแมนไม่นานก็ได้มาถึงวันนัดพระเอกปลอมตัวเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของดาราที่คอฟแมนนั้นชื่นชอบขึ้นมาหาคอฟแมนที่ห้องพร้อมกับแนะนำตัวว่าเขามีชื่อว่าทีบานเดี๋ยวอีกสักครู่ดาราคนนั้นก็จะมาแต่เมื่อคอฟแมนเผลอพระเอกจึงเข้าไปจับคอฟแมนและขังคอฟแมนไว้ในห้องน้ำตอนนั้นพอดีที่มาเฟียแฟรงค์ได้เข้ามาที่นี่เพื่อเจอกับคอฟแมนพระเอกจึงได้เนียนว่าเขาเป็นเลขาของคอฟแมนพระเอกได้บอกกับแฟรงค์ว่าคุณคอฟแมนเข้าห้องน้ำอยู่สักครู่เดี๋ยวก็ออกมาพร้อมกับบอกให้แฟรงค์ยืนดูรูปตรงนี้ไปก่อนเพราะรูปนี้มันดูน่าสนใจดีแฟรงค์และลูกน้องจึงได้ยืนดูรูปอยู่สักพักหนึ่งแต่พระเอกของเรากลับเดินออกมาและปาระเบิดใส่แฟรงค์ทำให้ภารกิจการลอบสังหารของพระเอกนั้นสำเร็จลุล่วงจากนั้นพระเอกจึงได้ไปหาแจ็คกลมศูนย์พระเอกได้จับตัวแจ็คเอาไว้และถามว่ารถของเขาที่ใช้ขับเข้ามาภายในเม็กซิโกนั้นอยู่ที่ไหนด้วยความที่กลัวเขาจึงได้บอกไปและได้บอกกับพระเอกอีกด้วยว่าตอนนี้คุกแห่งนั้นกำลังจะถูกปิดและตำรวจก็กำลังบุกเข้าไปเมื่อพระเอกรู้ดังนั้นจึงรีบไปที่คุกทันทีพร้อมกับหยิบตราประจำตัวของแจ็คมาด้วยมาถึงพระเอกก็แสดงบัตรประจำตัวของแจ็คให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุมด้านหน้าดูพร้อมกับเดินเนียนๆเข้าไปภายในคุกจากนั้นก็มุ่งตรงเข้าไปหาฮาวีเพื่อช่วยสองแม่ลูกแจ็คสามารถฝ่าเข้าไปจนถึงห้องผ่าตัดหมอนั้นกำลังนำตับของเควินออกมาจากเควินและกำลังจะไปใส่ให้กับฮาวีพระเอกได้เอาปืนจ่อหัวหมอเอาไว้และบอกว่าเอาตับของเควินคืนใส่ที่เดิมหมอผู้หญิงได้ทำตามที่พระเอกสั่งแต่แล้วคาราคาสเขาก็ได้บุกเข้ามาที่นี่พระเอกเอาปืนจ่อหัวฮาวีเอาไว้นั่นทำให้คาราคาสไม่กล้าลงมือต่อพระเอกสั่งว่าให้ไปเอาตัวแม่ของเด็กมาคาราคาสนั้นก็ทำตามแต่เมื่อได้ตัวแม่ของเด็กมาแล้วคาราคาสกลับจับเธอเป็นตัวประกันจนเสียงปืนได้ดังขึ้นคาราคาสได้นอนลงและคนที่ยิงก็คือหมอเธอนั้นไม่ชอบคาราคาสและฮาวีอยู่แล้วพร้อมกับบอกแม่ของเด็กว่าเควินปลอดภัยดีแต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบพาเควินไปส่งโรงพยาบาลข้างนอกก่อนพวกเขาได้เข็นเตียงของเควินไปและได้ผ่านกองเงินที่ลูกน้องของฮาวีไปเก็บมาก่อนหน้านี้พระเอกก็ไม่ลืมที่จะ
ขนกองเงินนั้นไปใส่รถเข็นด้วยจากนั้นตัวเขาก็ปลอมตัวเป็นหมอผ่าตัดและขึ้นรถพยาบาลออกมาจากคุกได้อย่างปลอดภัยเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงพระเอกได้ไปที่กรมศุลบอกว่ารถของเขาอยู่เขาได้ใช้เลื่อยตัดรถยนต์ก่อนที่จะเผยให้เห็นเงินอีก2ล้านที่หายไปมันซ่อนอยู่ในนี้พระเอกได้นำเงินที่ปล้นมาไปซื้อเกาะส่วนตัวและให้เควินพร้อมกับแม่ของเควินไปอยู่ด้วยกันจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่ 6.9 คะแนนส่วนในฝั่งของ Rotten Tomato นักวิจารณ์ให้ไปถึง 81% คนดูให้ไปถึง 68% ครับและสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ